ตลอดเวลาที่ฉันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอาเซียนกับพวกเธอเนี่ยพวกเธอดีต่อฉันมากๆนี่คือของขวัญสำหรับการมีน้ำใจของพวกเธอโทรทัศน์เนี่ยนะพวกเรามีแล้วเราไม่เอาอ่ะแหมพูดซะเสียเลยนี่ไม่ใช่โทรทัศน์นะครับนี่คือเครื่องข้ามเวลาเครื่องข้ามเวลาถูกต้องนะครับเพียงแค่ป้อนวันเดือนปีตรงนี้ภาพของช่วงเวลานั้นก็จะปรากฏให้เห็นที่หน้าจอแต่จะดูได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วสงสัยละสิเพราะฉันชอบหมู่บ้านอาเซียนของพวกเธออาเซียนมีไว้เพื่อพัฒนาประเทศสมาชิกให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันและมีอีกหลายอย่างที่ฉันได้รู้จากพวกเธอพวกเธอไม่อยากรู้หรือว่าสิ่งที่อาเซียนได้ทำทั้งหมดนี้จะทำให้อนาคตของภูมิภาคอาเซียนเป็นยังไงอยากรู้สิครับยิ่งในอนาคตอันใกล้นี้อาเซียนอยู่ในระหว่างสร้างประชาคมอาเซียนโดยมีนโยบาย3เสาเป็นตัวตั้งเสาแรกคือความร่วมมือกันด้านการเมืองและความมั่นคงเพื่อให้อยู่อย่างมีความสุขเสาที่2คือด้านเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีและเสาที่3คือด้านสังคมและวัฒนธรรมเพื่อดูแลสุขภาพให้มีสวัสดิการที่ดีสังคมที่ดีและสุขภาพที่ดีนั่นยิ่งทำให้ผมอยากเห็นจริงๆเลยว่าประชาคมอาเซียนในเวลานั้นจะหน้าตาเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นก็ตั้งเวลาสิแล้วเธอจะได้เห็นอนาคตของอาเซียนสามสิบเอ็ดธันวาคมพุทธศักราช2558งั้นเหรอครับหมู่บ้านอาเซียนจะสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2558พวกเราลงความเห็นกันแล้วว่าอยากเห็นอนาคตของอาเซียนในตอนนั้นที่สุดครับคุณบลูตกลงงั้นก็ไปกันเลยอาเซียนถูกจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2510ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศประกอบด้วยอินโดนีเซียสิงคโปร์ไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนเวียดนามลาวพม่าและกัมพูชาตราสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นการนำสีประจำธงชาติของประเทศสมาชิกทั้ง10มาใช้โดยเครื่องหมายตรงกลางคือรวงข้าว10รวงที่มัดติดกันตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่อาเซียนถูกก่อตั้งขึ้นอาเซียนมีความร่วมมือในทุกๆด้านในปีพุทธศักราช2550จึงได้มีการยกร่างกฎบัตรอาเซียนขึ้นเพื่อเป็นดังธรรมนูญหรือกฎเกณฑ์ให้กับประเทศสมาชิกได้มีกรอบและโครงสร้างขององค์กรเพื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการดำเนินงานที่มุ่งประโยชน์ต่อประชาชนเป็นหลักทำให้เกิดความเจริญในภูมิภาคประชาชนได้รับสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันส่งเสริมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นขจัดความยากจนส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆทั้งวิชาการศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนั่นนำมาสู่การสื่อสารอันฉับไวการคมนาคมที่สะดวกแรงงานไปมาหาสู่อย่างสะดวกและได้รับความดูแลอย่างเป็นธรรมสตรีมีสิทธิทางสังคมและการเมืองดูแลสภาพแวดล้อมในภูมิภาคร่วมกันอีกทั้งยังมีศูนย์บรรเทาพิบัติภัยตั้งอยู่ทุกจุดในภูมิภาคเพราะอาเซียนแสดงถึงจุดยืนถึงความเป็นปึกแผ่นอย่างชัดเจนไม่สนับสนุนความขัดแย้งหรือการใช้กำลังทางทหารและประกาศอย่างชัดเจนว่าภูมิภาคอาเซียนเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และเป็นเขตแห่งความสงบและมั่นคงประชาคมโลกให้การยอมรับอาเซียนและสนับสนุนจุดยืนในการประชุมครั้งสำคัญสำคัญหลังจากกฎบัตรอาเซียนได้ถูกยกร่างและนำมาใช้ปฏิบัติแล้วหมู่บ้านอาเซียนจะเป็นหมู่บ้านที่มีกฎกติกาที่ชัดเจนมากขึ้นกล่าวคือทุกบ้านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาโดยมีเลขาธิการอาเซียนคอยติดตามดูแลและผลักดันให้ความร่วมมือต่างๆมีความคืบหน้าและหมู่บ้านอาเซียนก็จะมีสถานะนิติบุคคลสามารถส่งผู้แทนในนามของหมู่บ้านซึ่งได้แก่เลขาธิการอาเซียนไปเจรจาทำความตกลงแทนประชาชนในหมู่บ้านได้ความร่วมมือในหมู่บ้านอาเซียนแบ่งเป็น3เสาหลักกล่าวคือด้านการเมืองและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและวัฒนธรรมความร่วมมือในหมู่บ้านอาเซียนจึงมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นส่งผลให้อนาคตของอาเซียนเป็นดังนี้ชื่นใจจังปี2558เหรอฉันแทบจะอดใจรอให้วันนั้นมาถึงไม่ไหวแล้วสิ่งที่อาเซียนทำเนี่ยพูดได้ว่าเพื่อประชาชนจริงๆนะ
แบบนี้พวกเราเหล่าสมาชิกทั้ง10ยิ่งต้องตั้งใจทำงานให้มากขึ้นกว่าเก่าขอบคุณคุณบรูมากนะคะนี่ช่างเป็นของขวัญชิ้นพิเศษจริงๆเลยค่ะฉันก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างด้วยนะเอาละฉันต้องไปแล้วล่ะโชคดีนะคะคุณบลูอย่าลืมนะคะว่าอาเซียนใกล้ตัวกว่าที่คิดค่ะแล้วอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราอีกนะคะครับบลูขอสัญญากับจักรวาลเลยบ้านไทยจัดตั้งสมาคมอาเซียนไทยแล้วมีเด็กๆ เข้าเป็นสมาชิกเต็มไปหมดคุณบลูจะเข้าเป็นสมาชิกด้วยก็ได้นะครับโชคดีนะทุกคนลาก่อนนะสมาชิกทั้ง10ของหมู่บ้านอาเซียนโชคดีครับบลูบ๊ายบายบ๊ายบาย